ันเหมือนแบบอยากขอดเข้าไปอะไรเงี้ยครับอันนี้มันเป็นความตั้งใจหรือว่าแบบยังไงครับถ้าเป็นถ้าส่วนใหญ่การใส่คอร์ดจะไม่ค่อยถ้าเป็นวงพาราด็อกจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนั้นก็จะแปลกใจเหมือนกันที่ลืมนึกไปว่าจริงๆมีคนที่มีปัญหาทางนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนักไมโครเนี่ยจงใจทำอะไรที่มันชาวบ้านเขาไม่ทำตอนนั้นคือคอนเซ็ปต์ของพวกเราเนี่ยทำอะไรที่มันแปลกๆ แต่ว่าถ้าปัญหาเรื่องการคอร์ดมันไม่ลงเนี่ยยังไงก็ต้องทำให้ลงด้วยการใช้เวลารอแป๊บหนึ่งแล้วก็นั่งหาอย่างเช่นกรณีอย่างที่เห็นชัดเจนคือเพลง3มิติวงจะมีอยู่เพลงหนึ่งชื่อว่า3มิติครับมันจะมีคอร์ดในหัวแต่ว่านี้จะเป็นเคสของการมีคอร์ดในหัวนะฮะแล้วเล่นยังไงก็หาไม่เจอหาตามไอ้หนังสือที่เป็นคอร์ดกีตาร์ครับลองมันลงมันก็ไม่ใช่เสียงนี้ไม่ใช่เสียงนี้สุดท้ายเอาตามเสียงในหัวเลยแล้วกดนิ้วตามตึงตึงตึงแล้วก็เป็นคอร์ดประหลาดทุกวันนี้ผมยังหาไม่เจอก็ไปถามคุณบิ๊กมีต้าเขาก็บอกไม่ได้ว่ามันก็อาจจะเป็นคอร์ดแค่โทนนี้แต่ว่าเสียงมันจะไม่เป๊ะก็ต้องมานั่งหาเองอันเนี้ยจะเป็นวิธีที่มันอาจจะช่วยได้แล้วก็อย่าไปฟิกเรื่องว่าทุกคอร์ดจะต้องเป็นคอร์ดตามนิ้วนะฮะอย่างทดลองเป็น3มิติเนี่ยทดลองมาแล้วว่าอาจจะต้องมีคอร์ดบางคอร์ดที่เราคิดค้นอะไรของเราเองอันนี้ก็จะต้องให้เวลาอันนี้บอกได้เลยว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการเกลี่ยคอร์ดค่อนข้างเยอะของพาราด็อกไม่ค่อยจะมีปัญหานั้นเพราะว่ายังไงไอ้คอร์ดเนี่ยต่อให้เป็นเพลงพวกนี้จะไม่ค่อยปล่อยให้หลุดครับจะจงใจไม่จงใจก็คือต้องมีอะไรสักอย่างที่มีเหตุผลที่ทำให้คอร์ดมันแปลกแต่ว่าถ้ามันผ่านไปนะผ่านไม่ได้เพราะมันจะอิงกับเมโลดี้มันจะทำให้เมโลดี้เดือไปด้วยนะครับเพราะอาจจะต้องยังไงก็ต้องย้ำให้แบบเกลี่ยคอร์ดให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็คิดขึ้นมาใหม่เลยเอานิ้วกดตามไอเดียที่เราต้องการแต่ดื้อคอร์ดเนี่ยไม่ค่อยได้เจอเออมีไหมยกเว้นเล่นคอร์ดที่แบบมันกัดกับเมโลดี้อย่างเงี้ยอาจจะเปลี่ยนที่หลังส่วนใหญ่จะเป็นนะครับมันโอ้ถ้าฟังเบสจะรู้นะว่าเมื่อกี้แบบทำไมมันเล่นแบบนี้น้องหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมตอนนี้ก็เรียกอะไรเมื่อกี้ถ้ามันยัดมันจะยัดคอร์ดไหม C on D อะไรอย่างเงี้ยป่ะที่เขาไม่เล่นกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะเอาเสียงเนี้ยเราจะเอาเสียงนี้สักอย่างอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเบสมันตัดพวกไมเนอร์อะไรเงี้ยมั้งก็เลยง่ายหน่อยอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็จะมีเช่นแบบถ้าหน้าจะเล่าให้จนจบอย่างนักมายากลตรงท่อนกลางว่าที่มันจะมียืดอีกท่อนนึงอ่ะมันเล่นซ้ำไปเลยอ่ะก็คล้ายๆกันคือแบบก็ใช้วิธีจนได้เท่าที่ชอบอ่ะอย่างนั้นมากกว่าอาจจะไม่ได้ต้องแบบทำยังไงให้มันลงแล้วก็อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเท่าที่แบบก็เราอยากได้แบบนี้หรืออะไรเงี้ยอย่างนั้นมากกว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้จริงคงต้องหายอมมาหามานั่งหาเลยไล่ตามไอ้เสียงที่ได้แต่ถ้าดื้อคอร์ดยังไงเดี๋ยวมันจะโผล่มาเองนะครับอาจจะต้องให้เพื่อนคนอื่นๆช่วยกันฟังเลยว่าเอ้ยคอร์ดนี้มันแปลกมันไปกัดส่วนใหญ่จะมีปัญหาวงดนตรีที่มักจะเกิดคือเสียงคอร์ดมันกัดกับเมโลดี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องหาคอร์ดให้มันหนุนไม่กับเมโลดี้ไม่ก็เปลี่ยนเมโลดี้ให้มันตามคอร์ดแต่ส่วนใหญ่จะหาคอร์ดให้มันอินกับเมโลดี้เป็นพระเอกเมโลดี้แล้วตั้งเป็นพระเอกแล้วก็เราเอาคอร์ดมารองรับมีเมโมหลายคนส่งมาให้ฟังอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเมโลดี้มันไปอย่างนี้แต่คอร์ดแบบเอ๊ะมันกัดๆอะไรเงี้ยมันก็มีกัดแบบจงใจกับกัดไม่จงใจ